นะคุณเทพสวัสดีครับเทพนะเทพเลี่ยมพระโหนี่ผมชอบเลยนะนะผมชอบเลยนะนะคนที่ทำงานเลี่ยมพระเนี่ยนะผมบอกว่ามันเป็นงานฝีมือเป็นงานฝีมือและเป็นงานที่มีอนาคตผมเห็นหลายคนนี่ผมไปคุยกับคนที่เลี่ยมพระนะเขาบอกว่าเขาทำเป็นงานอดิเรกเขาไม่ได้ทำงานเป็นแบบอาชีพนะเป็นงานอดิเรกเพราะเขามีงานประจำอยู่โอ้อันนี้ผมยิ่งสนับสนุนเลยแต่ถ้าไม่มีงานประจำนะท่านมาทุ่มเทกับการเลี่ยมพระผมบอกว่าดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะดีกว่าจะไปทำอย่างอื่นเยอะเลยนะเพราะว่านะงานเลี่ยมพระเป็นงานฝีมือแล้วได้สมาธิด้วยแล้วท่านรู้ไหมว่าคนเลี่ยมพระสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเซียนพระชื่อดังไปหลายคนแล้วนะเป็นเซียนพระชื่อดังไปหลายคนแล้วนะเริ่มจากการเลี่ยมพระเนี่ยทำไมผมรู้ก็ผมได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวแล้วผมก็ตอนนั้นเนี่ยผมเข้ามาผมรับผิดชอบเรื่องการสัมภาษณ์เซียนสัมภาษณ์ผู้ที่ห้อยพระนะผมได้สัมภาษณ์เซียนเนี่ยเซียนบางคนเขาบอกนะเขาบอกว่าเขาเริ่มมาจากคนเลี่ยมพระมาก่อนนะเขาเลี่ยมพระมาก่อนนะแล้วเขาก็มีโอกาสได้มาเป็นเซียนพระชื่อดังเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นองค์จริงการนะการจะเก่งเรื่องพระไม่ใช่เก่งเรื่องข้อมูลนะครับนะบางอย่างต้องเห็นองค์จริงด้วยนะเพราะว่าพระเนี่ยระยะหลังเขามีหนังสือออกมาเยอะแล้วหนังสือเนี่ยก็ชี้ตำหนินะไอ้ตำหนิเนี่ยผมบอกนะพอเขาชี้แล้วเนี่ยหนังสือก็ชี้มาคนทำเก๊ก็ทำตามหนังสือนะเขามีหมดนะตำหนิอะไรเขาก็มีหมดนะนอกจากคนที่จะเชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญแล้วได้ดูองค์จริงบ่อยๆเนี่ยนะได้เห็นองค์จริงอันนั้นเนี่ยจะดีกว่าแล้วผมสนับสนุนเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้เนี่ยนะครับชาวต่างประเทศเขาชอบงานเลี่ยมของไทยมากเลยนะแม้วิวัฒนาการการเลี่ยมจะไปไกลแล้วก็ตามนะครับนะเดี๋ยวนี้เขามีนะที่มาช่วยในการทำเนี่ยมีเครื่องมือมีอุปกรณ์มาค่อนข้างเยอะแต่ถึงยังไงเนี่ยราคาเขาก็สูงในต่างประเทศช่างเขาราคาสูงเขาก็เลยมาให้ช่างไทยในการเลี่ยมแล้วช่างไทยเนี่ยรู้แล้วเลี่ยมได้สวยแล้วได้เร็วเขาก็สามารถจะสั่งเป็นจำนวนได้นะเวลาที่เขามาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับคนขายพระเลี่ยมเนี่ยนะถ้าเป็นพระใหม่นะขายเลี่ยมขายง่ายกว่าขายพระเลี่ยมขายง่ายกว่านะพระที่ไม่เลี่ยมเนี่ยขายยากเดี๋ยวนี้มันต้องครบเลยนะครบเลยถึงจะขายได้ง่าย1นะพระเลี่ยม2นะคือพระที่ไม่มีใบรับรองนะครับเขาไม่ต้องไปออกใบรับรองเองเนี่ยนะครับถ้ามีใบรับรองก็โอเคเลยนะถ้าต่างประเทศนะถ้าของไทยเนี่ยใบรับรองผมว่าไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะใบรับรองไม่จำเป็นเท่าไหร่จะเป็นของไทยนะแต่ถ้าไปขายกับชาวต่างประเทศไอ้ใบรับรองพระแท้เนี่ยของเขานะเขาจำเป็นฮะนะคุณมานะชัดครับคุณรักชาติต้องมีองค์ครูของแท้ก่อนต่อไปก็มองออกแล้วหมดแล้วนะฮะนะคุณวัดใช่ครับผมนะสวัสดีครับนะสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะลูกเจ้าพ่อหมื่นโสเหรอนะตัวเล็กนะฮะอ่านลำบากนิดนึงนะคุณเตอร์นะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะใช่นะเตอร์ไหม อ่านผิดขออภัยนะ อ่านผิดขออภัยเพราะตอนนี้เนี่ยนะทางนี้เขาสนับสนุนกันดีเขาเข้ามาแบบนะเข้ามาแบบสลุดเลยเข้ามาทักทายผมก็ไม่นะบางทีก็อ่านไม่ทันตัวมันเล็กกันนะฮะนะหลบเมียมาเหรอ แหนชื่อของคุณนี่นะสวัสดีครับไปงานสร้างกลิ่งหลวงพ่อโตนะโอ้ฮะคุณแทนนะหลวงปู่ศูนย์สามารถสะสมได้ไหมครับนะเจอกันวันที่29นี้ครับทีม11เสือนะ11เสือนะท่านรู้ไหมว่านะคัมภีร์นิวตอนนี้ในระบบตรงที่ท่านดูอยู่เนี่ยไปได้ดีมากเลยนะนะคนทางนี้
ดีกว่าคนทางนู้นคนทางนี้ดีกว่าคนทางนู้นนะคนทางนู้นเนี่ยดูสินะไม่ค่อยไปไหนมาไหนเลยอ่ะนะแต่คนทางนี้เนี่ยเขาไปกันนะทะลุร้อยบ้างนะอย่างน้อยๆเขาก็ไปกันได้ดีเลยนั่นเนี่ยนะวันที่29เจอกันฮะนะหลวงปู่ศูนย์เก็บได้ครับนะเก็บได้หลวงปู่ศูนย์พระดีพระสายปฏิบัติแล้วผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยนะหลวงปู่ศูนย์น่าจะมีการขยับนะฮะน่าจะมีขยับนะครับหลวงปู่ศูนย์นะนะก็พอจะเล่นได้ครับพอจะเล่นได้นะครับพอจะเล่นได้ท่านก็ดูเอาแล้วกันก็ผมบอกแล้วเนี่ยการเล่นพระต้องเอาที่ชอบและใช่ถ้าไม่ชอบไม่ใช่อย่าไปเล่นนะสวัสดีครับบุญรักษาพระคุ้มครองสุขภาพโอ้โหผมมีความสุขมากนะท่านนะท่านให้กำลังใจกันล้นหลามนะปีใหม่อย่างนี้นะฮะอาจารย์ครับขอเรื่องคนสร้างพระครับเพิ่งไปดูที่อาจารย์ลงไว้เอ้าทำไมนะก็ไปดูตรงนั้นสิแล้วมาขอตรงนี้อีกทำไมล่ะไปดูตรงนั้นก่อนนะครับนะเราอธิบายให้แล้วไงนะไปดูตรงนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมนะนะนะคิดถึงคิดถึงนะโอ้นะเฮียไก่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเฮียไก่นะเฮียไก่คอนหวานนะครับนะก็เดี๋ยวเรามานะมาลำเลียงเนื้อหาของข่าวกันนะครับว่ามีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างนี่นะเชื่อนะฮะสิทธิ์สายตรงนักสะสมชื่นชอบแน่นอนพระปิดตาจัมโบ้มหาเศรษฐีรุ่นรวยสมปรารถนานะชื่อรุ่นเขาดีนะรวยสมปรารถนารุ่นแรกของพระอาจารย์สุริยันพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามพระอาจารย์สุริยันนี่นะผมบอกนะปีนี้เนี่ยนะปีนี้นะน่าจะมาดีนะพระอาจารย์สุริยันเพราะพื้นฐานท่านลูกศิษย์ลูกหาแน่นมากช่วงหลังนี่นะพระอาจารย์สุริยันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาแน่นมากนะแล้วก็ท่านน่าจะมีนะในออนไลน์น่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาครบนะครบทุกช่องทางเพราะออนไลน์ถ้าไปดูนะมีหลากหลายช่องทางนะแล้วต้องไปได้นะไปได้ดีในออนไลน์เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะเราไปโฟกัสนะไปดูแต่ละองค์แต่ละองค์นะเรื่องของออนไลน์นะขยับเนี่ยนี่พระอาจารย์สุริยันไม่ธรรมดาฮะนะออนไลน์เขาขยับกันอยู่นั้นพระที่มีการขับเคลื่อนหรือมีขยับในออนไลน์เนี่ยนะผมว่านะพอไปได้และก็น่าสนใจอย่างปีนี้เนี่ยนะครับเขาสร้างเนี่ยอย่างพระปิตานะพระปิตาปลดหนี้นะครับพระปิตาปลดหนี้นะร่วมสมทบทุนสร้างศาลาหลังใหญ่จัดสร้างโดยทีมงาน11เสือนะทีมงาน11เสือเขาจัดสร้างนะครับรุ่นนี้นะก็ลองดูนะครับท่านชอบอย่างไหนชอบแบบไหนก็แล้วแต่ท่านนะท่านก็พิจารณาเอานะส่วนเกจิเรานะนำมาพูดคุยในรายการอยู่แล้วนะส่วนประวัติอะไรยังไงเนี่ยนะผมก็นำมาไล่เรียงให้ท่านได้รับรู้นะครับนะอย่างพระอาจารย์สุริยันเนี่ยเราเคยลงประวัติให้ท่านได้รับรู้กันไปแล้วนะครับถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาลงให้ท่านได้รับรู้กันอีกนะผมมีเหรียญอาจารย์สุริยันตั้งแต่ปี55ฮะนะคุณนะคุณชอบใจฮะนะสวัสดี